พาคุณผู้ชมไปต่อนะคะไปเช็คขาเตียงกันนะคะติ๊กเจษฎาพรผลดีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่แบบแต่งงานไปแล้วแต่ก็ยังฮอตพระเอกเทวดาติ๊กเจษฎาพรยิ้มหน้าบานทีเดียวค่ะเมื่อมีแฟนคลับชาวจีนหลายสิบคนลงทุนบินมาทำเซอร์ไพรส์มอบเค้กวันเกิดอายุครบ35ปีล่วงหน้าให้บนเวทีงานเปิดฉายภาพยนตร์ไอมิสยูรักฉันอยากคิดถึงฉันรอบสื่อมวลชนที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะซึ่งพระเอกคนนี้ก็ยังฮอตไม่สางนะคะเพราะขนาดนางเรื่องใหม่ในรอบ4ปียังไม่ทันเข้าโรงฉายก็มีเรื่องต่อไปมาเจาะคิวให้เล่นแล้วล่ะค่ะรวมถึงละครที่มีผู้จัดยืนบทมาให้หนุ่มติ๊กแสดงหลายเรื่องทีเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยครับผมก็เริ่มทำงานชิ้นใหม่แล้วนะครับเป็นหนังของค่าย Workpoint เรื่องละครณตอนนี้ยังไม่ได้รับปากนะครับแต่คิดว่าเราก็น่าจะมีสักหนึ่งเรื่องหลังจากที่ทำงานหนังเสร็จนะครับก็รอโอกาสดีๆอยู่เหมือนกันค่ะแม้งานรัดตัวขนาดนี้ก็เป็นธรรมดานะคะที่จะต้องโดนใครต่อใครจับตามองเรื่องความรักกับภรรยาสาวพีชสิตมนว่าขาเตียงยังมั่นคงดีอยู่หรือเปล่าค่ะเพราะล่าสุดก็โดนข่าวเมาส์ลือกันว่าทั้งคู่โบกมือบายบายกันไปคนละทางซะแล้วล่ะค่ะคงไม่แล้วมั้งคะครับอย่างนี้ครับในเรื่องงานก็คือเรื่องงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาที่เราพักเราก็มีเวลาให้กับครอบครัวค่ะต้องเขาเรียกว่าต้องรู้จักแบ่งเวลานอกจากจะยืนยันความสัมพันธ์ให้ได้ฟังกันแล้วนะคะหนุ่มติ๊กก็ยังเอ่ยปากถึงเรื่องการมีทายาทเหมือนเดิมค่ะว่าไม่รีบร้อนขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปทีนี้ก็มาถึงเรื่องผลงานเขานะคะหนังเรื่องล่าสุดค่ะรักฉันอย่าคิดถึงฉัน I miss you ต่อไปเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปนักแสดงหนุ่มหล่อฝีมือคุณภาพที่หายหน้าไปจากจอเงินไปนานหลายปีติ๊กเจษฎาพรผลดีกลับมารับบทเด่นเป็นคุณหมอหนุ่มผู้บูชาความรักต่อแฟนสาวผู้จากไปด้วยความรู้สึกเก่าๆที่ยังเฝ้าพักดีและมีความคิดถึงให้เธอทุกลมหายใจในภาพยนตร์รักฉันอยากคิดถึงฉัน I miss you รวมด้วยจ๋าณัฐฐาวีรนุชทองมีกับบทบาทคุณหมอสาวผู้มีปมรักฝังใจให้สาสางแม้ยามต้องสิ้นลมก็ยังเดินความคิดถึงตามรังควานไม่รู้จบและสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขดาราสาวร่างเล็กที่ผ่านงานแสดงมาหลายบทบาทเป็นอีกครั้งที่ได้รับความไว้วางใจให้มารับบทนำผู้เป็นเสมือนตัวแปรสำคัญที่นำพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรักสามเศร้าและความร้อนแบบโรแมนติกค่ะติดตามรสสัมผัสความคิดถึงที่เกินวันตายท่ามกลางกลิ่นอายความรักความร้อนอย่างโรแมนติกกับภาพยนตร์รักฉันอยากคิดถึงฉัน I miss you ได้31พฤษภาคมนี้พิเศษสุดกับบทสรุปของความรัก3แบบที่แตกต่างกันทุกโรงภาพยนตร์ค่ะอีกป้าฉันไปหาแน่ๆน่าดูจังเจอกันค่ะ